่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้7จังหวัดนะคะที่ต้องประสบกับอุทกภัยค่ะแล้วก็มีจังหวัดหลักๆประมาณสัก3จังหวัดที่จมอยู่ใต้บาดาลไม่ว่าจะเป็นยะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะแต่ว่าเวลาเกิดอุทกภัยมันก็จะมีแรงใจหรือว่าอาหารกล่องข้าวกล่องอะไรเงี้ยส่งไปช่วยเหลือผลปรากฏแบบนี้ค่ะชาวบ้านที่จังหวัดยะลาบอกว่าเนี่ยข้าวกล่องที่ส่งมาให้ชาวบ้านกินน่ะมันบูดข้าวคุณก็หุงไม่สุกอย่างกับข้าวดิบเลยคนที่ไหนจะกินได้สุดท้ายใครกินคะแพะค่ะอ่ะไปดูกันหน่อยค่ะแต่แพะยังกินได้จังเลยเคยได้ยินแต่แพะรับบาปนี่แพะรับข้าวกล่องบูดเพราะว่าคนกินไม่ได้แต่แพะมันกินได้ก็ดีกว่าไม่มีอะไรกินช่วงนี้ทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงก็อดอยากกันหมดละค่ะนะภาคใต้ก็อ่วมจริงๆนะชาวบ้านก็ประสบกับภัยน้ำท่วมไงในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลาก็เอาข้าวกล่องที่ทางราชการนะคะเขามาแจกบอกว่าจะมาช่วยบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแต่มันบูดไงชาวบ้านบอกว่ามันไม่ได้ช่วยบรรเทาทุกข์เลยอ่ะมันจะทุกข์มากกว่าเดิมแค่ฉันต้องท้องเสียอาหารเป็นพิษเนาะก็เลยเอาไปเทให้แพะมันกินแทนคือบอกว่านอกจากจะบูดแล้วกินไม่ได้แล้วข้าวมันยังแข็งด้วยนะคะบอกว่าแข็งเหมือนข้าวดิบเลยอ่ะหรือไม่ก็หุงไม่สุกอ่ะข้าวล็อตนี้มีประมาณ500กล่องได้เป็นชุดเดียวกันที่ส่งไปช่วยคนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสด้วยนะไม่ใช่แค่ที่ยะลานะพอคลิปนี้ค่ะคลิปที่เทข้าวให้แพะกินน่ะถูกแชร์ไปโอ้ยหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไงเราก็ต้องไปถามเอาความจริงอ่ะกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตยืนยันว่าไปตรวจสอบแล้วนะที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาพบว่ามันเป็นมื้ออาหารกลางวันของวันที่3มีนาคม มันบูดจริงแต่มันเป็นมื้อเดียวไม่ใช่ทุกมื้อทุกวันที่มีการแจกจ่ายอาหารกล่องแล้วมันบูดกันทุกมื้อนะมื้อนั้นมื้อเดียวเราก็ถามทำไมล่ะคะทำไมมันถึงบูดได้บอกว่าโรงครัวเนี่ยมันห่างจากจุดอุทกภัยพอสมควรนะการลำเลียงอาหารไปยังพื้นที่ตอนนี้น้ำมันท่วมถนนหลักหลายจุดต้องใช้ถังเลี้ยงอมากขึ้นใช้เวลามากขึ้นทำให้อาหารเนี่ยที่เขาอยู่เขาไม่ได้อยู่ในห้องเย็นหรือว่าห้องที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำเป็นรถกระบะแล้วข้างหลังเป็นตู้เป็นห้องเย็นแบบเนี้ยไม่ได้เป็นแบบนั้นมันเป็นรถตู้อบแบบเนี้ยค่ะมันอยู่ในนั้นพอมันใช้เวลานานมันก็บูดง่ายแล้วข้าวกล่องที่บูดมันไม่ได้บูดทั้งหมดนะประมาณสัก 20% ได้และที่สำคัญเมนูอาหารในวันนั้นมันเป็นแกงกะทิไม่ใช่แกงกะทิธรรมดานะคะคุณผู้ชมแกงกะทิใส่ฟักยิ่งบูดง่ายเข้าไปใหญ่เลี่ยงเมนูแบบนี้ไปดีกว่ากะทิบูดง่ายอยู่แล้วใส่ฟักเข้าไปอีกคูณ2เลยนะต้องเป็นพวกของทอดนะไก่ทอดใช่หรือไม่ก็แกงเผ็ดที่ไม่ใส่กะทิอะไรจะดีกว่ามันก็เลยทำให้บูดเร็วกว่าปกติอะค่ะส่วนที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าข้าวในกล่องเนี้ยหูอย่างก็ข้าวดิบเลยเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าข้าวที่เอามาหุงเป็นข้าวเสาให้หลายคนเนี่ยไม่ทานแล้วนะคะข้าวเสาให้แบบเดียวๆเขาจะเอาไปผสมกันกับข้าวใหม่อะไรแบบนี้เพราะว่ามันอาจจะแข็งเกินไปเวลามันเย็นตัวเขาบอกว่ามันเป็นแบบนี้นี่แหละมันก็เลยทำให้เข้าใจว่าอาจจะเป็นข้าวดิบตอนนี้ก็สั่งการแก้ไขและผสมข้าวที่มันนิ่มเข้าไปข้าวใหม่ข้าวหอมมะลิหรือว่าเติมน้ำเข้าไปหน่อยแล้วก็เร่งปรุงอาหารส่งทดแทนให้กับชาวบ้านทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยสำหรับโครงการอาหารปรุงสุกแจกจ่ายผู้ประสบภัยของสอบต.เนี่ยเขาจะตั้งโรงครัวปรุงอาหารวันละ 5,000 กล่องรวมทั้งหมด5วันรวมทั้งสิ้น 25,000 กล่องในราคากล่องละ30บาทงบประมาณเนี่ยที่เขาจัดให้ทำ 750,000 บาทแล้วก็จะส่งตรงไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ของภาคใต้นะตอนนี้ก็ส่งกำลังใจไปให้พี่น้องภาคใต้หลายพื้นที่น้ำยุบแล้วแต่อีกหลายพื้นที่ยังเหมือนกับเมืองบาดาลอยู่นะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม